เราเกิดจากเดอะสตาร์เรารู้สึกว่าที่นั่นเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถปลอดภัยอ่ะบางทีเราก็ไม่กล้าจะก้าวออกไปแต่พอก้าวไปปุ๊บมันเหมือนกับเราได้เปิดโลกมากขึ้นนะฮะได้เปิดโลกได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ลองดูแลตัวเองมากขึ้นสวัสดีครับชื่อแคนอติรุตตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวเป็นดีเจแล้วก็เป็นพิธีกรตามรายการต่างๆนักร้องเนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะว่าคือเราเคยดูเดอะสตาร์เนี่ยตั้งแต่เราอยู่มัธยมแล้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าณเวลานั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าไปในวงการบันเทิงได้เนี่ยในเด็กบ้านนอกอย่างเราเนี่ยมันไม่มีทางไหนเลยเพราะว่าเราไม่เจอแมวมองเราไม่มีได้ยินว่าต้องมาเดินแถวๆสยามแล้วมีคนชวนไปถ่ายโฆษณาหรือว่าถ่ายแบบไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าทางเดียวที่เราจะสามารถเข้ามาทำงานในวงการได้เนี่ยคือเราต้องประกวดเดอะสตาร์มันฝังอยู่ตั้งแต่แรกละพอจบป.6เข้ามหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเขาจะสมัครที่กาดสวนแก้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถึงเวลามาสมัครเราจะไปเลยเพื่อที่ลองดูแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยดูในประกวดเดอะสตาร์เขามันจะร้องเก่งอะไรนักหนาดีกว่าน่าจะได้นั่นแหละปีหนึ่งก็ไปเลยตอนอยู่ปีหนึ่งก็อายุนั้นเป็นเดอะสตาร์6ก็ไปที่กาดสวนแก้วแล้วเราก็เพิ่งเคยเจอบรรยากาศจริงว่าโหคนแม่งสมัครหลายพันมากๆอ่ะเราไปตั้งแต่6โมงเช้าเราได้ร้องทุ่มหนึ่งอ่ะรอนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวันหน้าก็เมือกละเข้าไปสรุปปีแรกคือไม่ติดไม่ได้เลยไม่ผ่านแม้แต่ห้องไหนเลยก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ง่ายว่ะการที่จะได้อะไรมามันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสวรรค์เรามั่นใจแล้วเข้าไปแล้วได้มันต้องผ่านการแบบฝึกซ้อมเยอะมากๆนั่นแหละนับตั้งแต่วันนั้นสิ่งอย่างนึงที่แทนทำตลอดในช่วงที่เป็นนักศึกษาคือเวลามันมีโครงการอะไรอ่ะที่สมัยนั้นยังไม่มีประกาศในเว็บไซต์เท่าไหร่นะมันจะแปะที่บอร์ดมหาลัยแปะที่บอร์ดคณะเราเห็นปุ๊บเราก็จะสมัครทันทีพอหลังจากไม่ติดเดอะสตาร์มันก็จะมีประกวดมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดยุคแรกพี่ไปประกวดแล้วก็ติดก็เลยไปออกทีวีไปอะไรอย่างเงี้ยประกวด MC ของทาง Green Channel ของทาง A-Time ก็ไปแข่งเหมือนกันก็ส่งคลิปไปก็เข้ารอบไปถึงแบบรอบท้ายๆเลยนะแล้วพี่จำได้เลยตอนนั้นที่มาแข่งเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เราใกล้ชิดกับคำว่าพิธีกรก็พอแข่งเสร็จปุ๊บไม่ผ่านแล้วนอกจากนั้นก็มีการไปแข่งผู้ประกาศข่าวนี่คือเกิดขึ้นตอนปี2นะฮะก็เนี่ยแหละเกิดจากการเห็นใบปลิวแปะแข่งผู้ประกาศข่าวก็คัดเลือกจากภาคเหนือเล่นตัวแทนภาคเหนือแล้วก็มาแข่งที่กรุงเทพตอนนั้นน่ะจริงๆได้แข่งจนได้เป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง9 4คนเขารับมาแล้วก็จะให้ทำงานจริงเลยเขาถามเหมือนเดิมว่าน้องมาอ่านข่าวทุกวันได้ไหมที่อสมทแล้วก็ตอบว่าไม่ได้ครับก็เลยต้องสละสิทธิ์จำได้ว่านั่งร้องไห้ที่กาดสวนแก้วอยู่วันนั้นนั่นแหละมันผ่านการประกวดมาเยอะมากๆจนสุดท้ายมันจบที่เดอะสตาร์8ตอนอยู่ปี3แล้วถึงติดแล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพในยุคนั้นเนี่ยเดอะสตาร์ดังมากนะในยุคนั้นมันเป็นยุคที่เฟเวอร์มากๆเลยแล้วก็คน8คนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยอ่ะเข้าบ้านเดอะสตาร์ออกมาจากบ้านปุ๊บดังเลยมีแฟนคลับเยอะมากอ่ะเดอะสตาร์ณตอนนั้นก็คือชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับการใช้ชีวิตก็ปรับตัวกันไม่ถูกพอสมควรเหมือนกันมีช่วงนึงก็ยังงงๆหลงมึนๆที่เขาบอกว่าอะไรนะหลงแสงสีเสียงอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่าอยู่ดีๆมีคนมาซื้อของให้มีคนมาตามกรี๊ดมีคนมาเอาอกเอาใจอ่ะคือทุกอย่างมันมาแบบตุ้มรับมือไม่ทันโชคดีที่ตอนนั้นดังได้แป๊บเดียวไม่ดังมากไม่งั้นอาจจะเหลืองไม่นานพอแป๊บมันก็เริ่มความซาละเพราะว่ามันมีเดอะสตาร์รุ่นใหม่เข้ามานั่นแหละมันก็เลยค้นพบความจริงว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นภาพมายาภาพนิยายอยู่พอสมควรนั่นแหละก็ถือว่าชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันในตอนนั้นช่วงแรกตอนนั้นเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เราก็จะมีผลงานต่อเนื่องเหมือนกับรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเรามีตัวอย่างนะนี่เดอะสตาร์ไม่ว่าจะเป็นพี่บี้ใช่ไหมโอ้หลายๆคนพี่แก้มกันโน่ฤทธิ์เราคิดภาพนั้นไว้เลยด้วยความที่เดอะสตาร์มีทั้ง8คนนะการที่ทางบริษัทจะผลักดันทุกคนให้ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยมันแบบเมื่อก่อนไม่เข้าใจแต่พอมองในมุมมองคนด้านนอกก็เข้าใจแล้วว่าธุรกิจมันไม่สามารถเลือกได้ทุกคนเขาก็จะเลือกคนที่เขามั่นใจว่าคนนี้จะทำเงินให้กับบริษัทได้ของเราเนี่ยงานร้องเพลงเราก็มีเพลงเดียวก็คือเพลงในอัลบั้มเดอะสตาร์เพลงแรกแล้วก็เพลงเดียวในชีวิตณตอนนี้นะผ่านมา10กว่าปีแล้วเนี่ยยังไม่มีเพลงใหม่เลยเนี่ยก็ไม่มีงานเพลงพอไม่มีงานเพลงไม่มีกระแสงานจ้างงานอีเวนต์ร้องเพลงก็เริ่มหายไปเรื่อยๆคราวนี้เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเงินในบัญชีมันเริ่มแบ
ไม่มาแล้ววะแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะคอยเปิดคิวดูว่ามีงานมาเพิ่มไหมคือฝ่ายคิวก็จะส่งมาเปิดปุ๊บไม่มีเลยวะเปิดปุ๊บมีแต่ขึ้นวงเล็บว่าสำรองแล้วพอส่งมาอีกทีนึงสำรองนั้นหายไปก็หมดมันเป็นช่วงประมาณปีที่ไปปลายปีที่2อ่ะไปปลายปีที่2ของการทำงานอ่ะมันเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไงดีตอนนั้นก็เริ่มแย่แล้วเหมือนกันก็ยังหาทางไปไม่ได้เอาจริงๆตอนนั้นน่ะยังหาทางออกไม่ได้แต่ก็โชคดีที่คือพอเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มีผลงานเพลงแต่ว่าเรามีงานพิธีกรที่ทางช่องเนี่ยเขาพอจะมีให้บ้างนะครับก็จะเป็นงานพวกแบบเคเบิลทีวีตอนนั้นของทาง Exact แล้วก็รายการสั้นๆของช่อง5มันก็เลยพอที่จะเลี้ยงชีวิตผ่านไปได้แต่ว่าจุดพีคจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เรามีการพลิกวงการโทรทัศน์ก็คือมีทีวีดิจิตอลขึ้นมาใช่ไหมฮะยุคนั้นแล้วรายการต่างๆที่มีอ่ะยุบไม่เหลือเลยไอ้ตอนนั้นน่ะเครียดจริงนั่นแหละครับก็ยังหาทางออกไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยพอมันเริ่มมีช่องวันขึ้นมาคือเราเนี่ยตอนนั้นเราเคยแข่งขันได้เป็นผู้ประกาศก็จริงนะฮะแต่ว่าประสบการณ์ในการทำงานข่าวเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนต้องมาฝึกใหม่หมดอ่ะข้อได้เปรียบโชคดีของเราคือเราเป็นคนที่อ่ะพูดชัดอยู่แล้วรอเรือรอลิงแยกได้แล้วก็เสียงเขาต้องการเขาว่าเสียงมันโอเคกับการอ่านข่าวอันนี้เป็นข้อดีของเราหลังจากนั้นก็ต้องไปฝึกใหม่หมดเลยครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานแค่นี้แต่ว่าความรู้ในเรื่องของการทำข่าวการที่ต้องอ่านข่าวการจังหวะจะควรในการอ่านข่าวคือทุกอย่างมันต้องไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยโชคดีตอนนั้นที่ทั้งสองคนน่ะทั้งพี่ต้านารากรกับพี่อุ๋ยเนี่ยเหมือนเป็นอาจารย์เราเลยฮะยุคนั้นเป็นยุคแรกที่ยังไม่ต้องโฟกัสอะไรมากมายก็เลยแบบเขาก็สอนเต็มที่เลยเราก็ได้วิชาจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็ถือว่าตอนนั้นก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันแหละเพราะหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเราสามารถทำอาชีพนี้ได้ถ้าจะให้เล่าคือมันผ่านการเดินทางมาเยอะมากนะครับในยุคแรกเนี่ยคือแคนเป็นคนที่มานั่งอ่านข่าวเลยเราไม่ได้ผ่านกระบวนการของการเป็นนักข่าวการลงสนามการเขียนข่าวการทำอะไรคือเรานั่งเลยนั่งอ่านเลยเพราะฉะนั้นมันทำได้โอเคทำได้สักพักหนึ่งมันจะเริ่มสึกตันแล้วเพราะว่าเหมือนเรากลวงๆอ่ะเราไม่ใช่คนข่าวอ่ะเราไม่มีความรู้เราไม่มีพื้นฐานเราไม่มีแบ็คกราวด์สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเริ่มมีปัญหาในการทำงานแล้วผู้ใหญ่ก็เริ่มมองว่ามันดูเหมือนไม่พัฒนาดูเหมือนไม่ก้าวหน้าก็เลยหาทางออกว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีอยู่ช่วงนึงมันเป็นปีที่แคนเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเขาก็ให้แคนต้องลงพื้นที่ไปทำข่าวคำว่าลงพื้นที่ไปทำข่าวก็คือโอเคไปเสร็จปุ๊บคุยกับแหล่งข่าวนัดแหล่งข่าวสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็ต้องเขียนบทใช่ไหมครับเขียนบทเสร็จปุ๊บก็ต้องมาคุมตัดต่อเพื่อให้เราเข้าใจทุกกระบวนการในการทำงานนะในช่วงนั้นชีวิตช่วงนั้นก็คือตื่นตีประมาณตีสามกว่านี่แหละอ่านข่าวเช้าเสร็จประมาณ8 โมง9 โมงขึ้นรถออกกองกลับมาถึงตึกประมาณสัก6 โมงทุ่มหนึ่งก็คุมตัดต่อเสร็จก็มา2 ทุ่มก็กลับไปนอนตื่นตีสามวนลูปแบบเนี้ยแต่ว่าโอเคก็ทำประมาณปีหนึ่งอะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจในการเป็นนักข่าวละว่าการเป็นนักข่าวมันเป็นยังไงและการที่เราเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยพอเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเมื่อเราพูดถึงสถานที่นั้นเนี่ยอ่ะเราเห็นภาพว่ะอ๋อบริเวณที่จังหวัดนี้นะตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจความรู้สึกเข้าใจฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นเวลาคนที่อ่านแล้วเห็นเข้าใจกับคนที่อ่านแล้วรู้ว่าอ๋อนี่คือชื่อตำบล นี่คือชื่ออำเภอเรารู้แค่ตัวหนังสือเนี่ยเวลาสื่อสารออกไปความรู้สึกมันต่างกันมันเหมือนกับเราได้เปิดโลกมากขึ้นนะฮะได้เปิดโลกได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ลองดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะเราเกิดจากเดอะสตาร์อยู่ช่องวันก็คือบริษัทเดิมเรารู้สึกว่าที่นั่นเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถปลอดภัยอ่ะบางทีเราก็ไม่กล้าจะก้าวออกไปแต่พอก้าวไปปุ๊บเฮ้ยโลกภายนอกมันก็สนุกดีนะเราก็โตมากขึ้นด้วยแล้วก็มีโอกาสในการทำอะไรได้ตัดสินใจเองมากขึ้นโหนกระแสนี่มันเป็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นรายการที่เหมือนทำให้เกิดใหม่อีกรอบก็ว่าได้นะคือเราเคยตอนนั้นจากเดอะสตาร์ใช่ป่ะเดอะสตาร์แล้วพอเปลี่ยนมาอ่านข่าวช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบฮันนีมูนนิดนึงเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วพอเราทำผู้ประกาศข่าวมานานๆเนี่ยคนก็ยังไม่ได้จดจำได้มากขนาดนั้นนะครับว่าเราอยู่ในฐานะผู้ประกาศแต่พอมารายการโหนกระแสเนี่ย
ทำไปเทปเดียวบางคนเพิ่งรู้จักว่าเป็นผู้ประกาศที่ช่อง3ก็เพราะดูรายการโหนกระแสก็เลยเหมือนกลายเป็นมันปึ้งขึ้นมาเป็นที่สนใจเป็นที่สนใจในแวดวงการทำงานในวงการข่าวอีกครั้งนึงวันนี้ฟังเรื่องราวจากที่วันทันเหตุการณ์มาแล้วรู้สึกว่าเจอมันหนักมากผมขอย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นผู้หญิงคนนี้เราเรียกเขาว่าคุณเอแล้วกันเนาะถ้าเกิดถามความชอบเนี่ยเราชอบรายการสัมภาษณ์มากกว่านะเพราะสัมภาษณ์มันสนุกเราเหมือนเราเดาอะไรไม่ได้อะเราอยากรู้อะจากเขาแต่ว่าถ้าเกิดอ่านข่าวเหมือนเรารู้มันอยู่แล้วเราเล่าให้ฟังแต่การไปรู้จากเขาสดๆตรงนั้นอะมันสนุกกว่าด้วยความที่อย่างที่บอกเรามีประสบการณ์ละเรามีประสบการณ์จากตอนเดอะสตาร์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันมีวงจรชีวิตของมันนะครับความตื่นเต้นในการที่เรามาจัดโหนกระแสเนี่ยผมให้เวลานะไม่เกิน 3-4 เดือนมันจะค่อยๆซาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เราไม่เหมือนเมื่อก่อนละเรารู้แล้วว่าตอนนี้จังหวะมันมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือนำเสนอตัวตนของเราให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มันมาเราพยายามนำเสนอผ่านทางไม่ว่าจะเป็น TikTok IG หรือว่า Facebook เพื่อเป็นพื้นที่ของเราให้คนมาติดตามเยอะๆหลังจากนั้นเราก็จะได้ทำคอนเทนต์ในรูปแบบของเราได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้เหลิงกับช่วงเวลานั้นแต่เราแค่จับช่วงเวลานั้นเอามาต่อยอดด้วยกลยุทธ์ของเราสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะถ้าเกิดสมมติน้องๆบางคนมีโอกาสได้เข้ามาแล้วมันมีความพีคปึ้งขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะเหมือนพลุอ่ะโอ้โหทุกอย่างดูสวยงามมากเลยแต่อย่าลืมว่าพลุมันก็ตกลงมาได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้หรือว่าน้องๆที่ขึ้นมาแล้วคุณมีโอกาสไฟมันส่องแล้วอะพยายามทำทุกอย่างให้เราสามารถโกยคนมาอยู่กับเราให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะนำเสนอในรูปแบบของเราให้มันมีคอนเทนต์ต่อยอดได้เตือนภาคใต้โดนมรสุมฝนตกเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูง4เมตรคราวนี้ถึงตาคุณแล้วนะครับเรารู้สึกว่าการทำงานข่าวถ้าเกิดเราขยันนะแล้วก็เรายังทำงานต่อเนื่องเรามีวินัยกับการทำงานอยู่แล้วก็เรามีพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยเราว่ามันค่อนข้างอายุยาวนะในการทำงานเพราะเรายังเห็นคุณกิตติคุณสรยุทธยังคงอ่านข่าวอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีแฟนๆที่ติดตามเรื่อยๆเลยเราไม่รู้ว่าเขาจะจบที่ตรงไหนเลยอะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดตราบใดที่เขายังสามารถอ่านข่าวได้อยู่แล้วก็มีแฟนๆอยู่อะเราว่าคนก็ยังดูอยู่เพราะฉะนั้นอาชีพมันยาวนานแต่ว่าในการทำงานแน่นอนแหละมันก็จะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจเราจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เรื่องนะฟิตใหม่มันจะเป็นช่วงๆก็พยายามเตือนตัวเองส่องกระจกตัวเองอยู่เรื่อยpassion เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำงานที่เราชอบนะอันนี้เป็นแบบสัจธรรมมากๆเลยสิ่งนึงที่อยากจะให้น้องๆลองคิดไปเลยว่าอย่างแรกขอให้สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ชอบอาจจะไม่ชอบสุดแต่ขอให้มีความชอบนิดนึงเราจะหา passion จากการทำงานได้ของพี่แคร์เนี่ยที่ทำงานแล้วรู้สึกว่ามี passion ที่อยากจะตื่นไปทำงานเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำงานเราสนุกเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราเป็นคนชอบพูดคุยเราเป็นคนชอบเข้าหน้ากล้องเราชอบถ่ายทำเราเป็นคนชอบถ่ายทำเพราะฉะนั้นพอเรามีความสุขกับตรงนั้นเนี่ยในแต่ละวันเราอยากจะตื่นขึ้นไปทำงานแพชชั่นมันก็เลยมาโดยที่เราไม่ได้ต้องตั้งใจว่ามีแพชชั่นในการทำงานแต่แค่สิ่งที่เราทำเราชอบเราสนุกแพชชั่นมาเองการทำงานเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าเหนื่อยในการทำสิ่งที่เราไม่ได้ชอบกับเหนื่อยในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันคนละแบบนะเหนื่อยในสิ่งที่เราชอบคือแบบโหเหนื่อยจะเป็นเลยวะแต่ชอบอ่ะกับโหเหนื่อยวะไม่อยากทำเลยจากเคสเนี่ยแคนจะมีเพื่อนแคนหลายๆคนที่ทำงานไม่ได้ตรงสายครับเขาจะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่มีความสุขของเขาคือช่วงเวลาเลิกงานแล้วก็ฉันได้ปลดปล่อยละฉันได้ไปดื่มฉันได้ไปสังสรรค์แต่ช่วงเวลาทำงานคือช่วงเวลาที่แค่หาตังค์อันนั้นน่ะเราหลีกเลี่ยงมันยากแต่ถ้าเกิดน้องๆรู้ตัวทันตั้งแต่แรกทำหาสิ่งที่ชอบอะทำไปก่อนหรือแม้ถ้าเกิดยังหาไม่เจอก็ลองทำหลายๆแบบแต่มันก็จะเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราแฮปปี้ในการทำนะบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบอะไรเลยอ่ะเอาแค่สิ่งที่เราทำแล้วเราไม่ทุกข์ก็โอเคแล้วเดี๋ยวแพชชั่นมันจะตามมาเองคือคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเนาะอย่างพี่แคนตั้งแต่เดอะสตาร์ละไม่ได้ตั้งหลายปีมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ่งที่คุณเห็นเขาประสบความสำเร็จหรือว่าคนนี้ได้งานเนี่ยแต่ละคนไม่ใช่ว่าเขามาปุ๊บเขาได้เลยมันต้องผ่านการผิดหวังไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันได้จากความผิดหวังหรือว่าการที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเนี่ยก็คือเราได้ประสบการณ์ในครั้งนั้นประสบการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆสะสมผิดไปแล้วโดนด่าไปแล้วแก้ได้ก็ถือว่าเราข้ามขั้นมาขั้นหนึ่งละแล้วต่อจากนั้นถ้าเกิดเราเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น